ลุ่มฮิสบอลลาห์เป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในเลบานอนค่ะนั่นก็คือบริเวณชายแดนติดทางด้านเหนือของอิสราเอลนะคะจะเป็นชายแดนเลบานอนติดกับอิสราเอลนั่นเองซึ่งกลุ่มฮิสบอลลาห์จะเรียกได้ว่าเป็นหนามยอกอกของอิสราเอลก็ได้ค่ะไม้เบื่อไม้เมาสู้รบกันมาตลอดไม่ถูกกันเลยฮิสบอลลาห์นั้นถือว่าเป็นองค์กรทางการเมืองและการทหารชาวมุสลิมนิกายชีอะนะคะแต่ว่าจัดว่าเป็นพรรคการเมืองด้วยมีอีกชื่อหนึ่งว่าพรรคแห่งพระเจ้ามี23ที่นั่งในสภาค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เป็นเคยร่วมรัฐบาลแห่งชาติของเลบานอนด้วยจุดเริ่มต้นของกลุ่มฮิสบอลลาห์นั้นก่อตั้งขึ้นประมาณปี1982แรกๆเนี่ยเป็นเหมือนขบวนการใต้ดินค่ะในสมัยนั้นเนี่ยอิสราเอลบุกเข้ามาแล้วก็มีการเข้าไปยึดพื้นที่บางส่วนของเลบานอนเริ่มรุกเข้ามาเรื่อยๆฮิสบอลลาห์ก็รวมกลุ่มกันเคลื่อนไหวเพื่อที่จะต่อต้านไม่ให้อิสราเอลเข้ามาระรานจนสุดท้ายปี1985เริ่มรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีการประกาศสถานภาพออกมาอย่างชัดเจนพอมาถึงปี2000ต้องใช้คำว่าฮิสบอลเลาะห์แข็งแกร่งขึ้นมากๆนะคะที่สุดก็สามารถขับอิสราเอลเนี่ยออกไปจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนได้แล้วก็นำมาสู่การประกาศของสหประชาชาติที่ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นของเลบานอนอย่างเป็นทางการค่ะณปัจจุบันกลุ่มฮิสบอลลาห์นั้นจัดเป็นพรรคการเมืองนะคะแต่ว่าก็ยังคงกองกำลังติดอาวุธเอาไว้ทั้งที่จริงๆแล้วสหประชาชาติเนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดเลยว่าในเมื่อเป็นพรรคการเมืองแล้วคุณสละกองกำลังติดอาวุธได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังมาสู้รบแต่ทุกวันนี้กองกำลังดังกล่าวนั้นก็ยังอยู่ค่ะสำหรับโลกอาหรับแล้วกลุ่มฮิสบอลลาห์เนี่ยจะถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะอิสราเอลได้สามารถขับไล่อิสราเอลออกไปได้และสุดท้ายก็กลายเป็นที่ยอมรับของชาวเลบานอนมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าในทางกลับกันค่ะโลกฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอิสราเอลรวมไปถึงอิสราเอลแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยเห็นตรงกันข้ามเลยนะคะเขารู้สึกว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายเรียกแบบนั้นเลยด้วยซ้ำแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับกลุ่มฮามาสเป็นกองกำลังติดอาวุธและมีความเชื่อว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์เนี่ยอยู่เบื้องหลังในหลากหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพการลอบสังหารนาวิกโยธินของสหรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์คาร์บอมต่างๆเขาเชื่อว่าฮิสบอลลาห์เนี่ยแหละเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังค่ะซึ่งฮิสบอลลาห์จริงๆแล้วไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะเขาได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านและซีเรียเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยสนับสนุนทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องของอาวุธกำลังพลพอให้ไปสังเกตดูนะคะกลุ่มฮิสบอลลาห์เนี่ยอาวุธทันสมัยมากแต่ละอย่างที่เอามาใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการสนับสนุนรวมไปถึงการสนับสนุนการฝึกฝนกำลังพลสอนยุทธวิธีต่างๆนี่แหละค่ะคือการได้รับการสนับสนุนถึงแม้ว่าอิหร่านจะไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มฮิสบอลลาห์เป้าหมายหลักของกลุ่มฮิสบอลลาห์ง่ายๆเลยค่ะอย่างเดียวทำลายอิสราเอลให้ได้คือเขามีความเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยไปยึดครองดินแดนของชาวมุสลิมในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่าอิสราเอลนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกใบนี้เขามีความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นทำลายล้างอิสราเอลให้ได้ค่ะหลังจากที่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสขึ้นมานะคะที่สุดแล้วตอนนี้กลุ่มฮิสบอลลาห์ถูกจับตามากที่สุดว่าจะเข้ามาร่วมสงครามในครั้งนี้ไหมจะมีบทบาทมีท่าทีอย่างไรบ้างซึ่งล่าสุดผู้นำของกลุ่มฮิสบอลลาห์ได้ทำการแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์เขาบอกวันนั้นเนี่ยเหมือนโลกหยุดหมุนเลยทีเดียวเพราะว่าผู้คนรอฟังเลยว่าตกลงเนี่ยจะมีท่าทียังไงที่สุดการประกาศการแถลงออกมาบอกว่าอิสราเอลต้องหยุดโจมตีฉนวนกาซาแล้วก็บอกว่าสงครามครั้งนี้อาจจะบานปลายได้นะคะนอกจากนั้นยังบอกว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์นั้นเตรียมพร้อมในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นแปลว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่ว่าฮิสบอลลาห์จะลงมาร่วมในสงครามครั้งนี้ซึ่งมันต้องคิดต่อไปอีกทอดนึงนะคะถ้าหากว่าฮิสบอลลาห์เข้ามาร่วมในสงครามความขัดแย้งครั้งนี้
อิหร่านผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังจะตามมาด้วยหรือไม่และฝั่งของอิสราเอลที่มีสหรัฐเป็นพันธมิตรอันเหนียวแน่นจะกระโดดลงมาด้วยหรือไม่และสุดท้ายสงครามนี้จะบานปลายหรือไม่ค่ะ